สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำผัดซีอิ๊วเส้นเล็กค่ะแล้วก็จะมาแชร์วิธีการผัดนะคะผัดยังไงให้เส้นเหนียวนุ่มนะคะไม่เละไม่แฉะไม่มันไม่เลี่ยนนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยค่ะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นก็ไม่เละเลยนะคะดูนะครับจะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยค่ะไม่ขาดด้วยนะคะวิธีการผัดนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนนะคะมาม่าก็จะนำผักคะน้ามาหั่นแล้วก็ปอกตรงโคนเล็กน้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หั่นนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเตรียมในส่วนของผักคะน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะไปเริ่มผัดกันค่ะให้เพื่อนๆตั้งกระทะให้ร้อนจัดก่อนนะคะแบบนี้จนควันขึ้นเลยนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเติมน้ำมันลงไปค่ะวันนี้มาม่าใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะเสร็จแล้วก็เกลี่ยกระจายน้ำมันเนี่ยให้ทั่วๆกระทะค่ะตั้งกระทะให้ร้อนจัดแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยค่ะเวลาเรานำเส้นลงผัดนะคะเส้นของเราจะได้ไม่ติดกระทะค่ะจากนั้นนะคะมาม่าจะนำหมูหมักค่ะลงไปผัดก่อนเลยนะคะสูตรหมูหมักมาม่าก็มีนะคะเดี๋ยวมาม่าจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านบนนะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามแล้วก็ทำตามกันได้ค่ะพอใส่หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆผัดจนกว่าเนื้อหมูของเราจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมกระเทียมสับตามลงไปค่ะมาม่าจะใช้กระเทียมสับนะคะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆผัดจนกว่าหมูของเราเนี่ยจะสุกดีเลยค่ะพอหมูของเราสุกดีเรียบร้อยแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมไข่ลงไปค่ะจำนวนไข่เนี่ยมากน้อยแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆ เลยนะคะพอใส่ไข่แล้วก็ให้เพื่อนๆ นะคะใช้ตะหลิวเกลี่ยไข่ให้กระจายทั่วๆค่ะเสร็จแล้วใส่เส้นเล็กตามลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมซีอิ๊วลงไปค่ะมาม่าจะใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะสีเข้มมากน้อยแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเริ่มผัดเลยค่ะให้ซีอิ๊วดำเนี่ยเข้ากันดีกับเส้นของเรานะคะผัดจนซีอิ๊วนะคะเริ่มเข้ากันดีค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากเติมน้ำลงไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆลดไฟลงค่ะเป็นไฟอ่อนค่ะเส้นของเรานะคะจะได้ไม่เหนียวติดกันค่ะเพราะน้ำนะคะจะเป็นสื่อค่ะที่จะทำให้เส้นของเราเนี่ยกอดกันนะคะถ้าเราเบาแก๊สลงแล้วผัดไปเรื่อยๆเส้นของเราก็จะไม่เละค่ะแล้วก็จะไม่ขาดง่ายด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงกันค่ะมาม่าจะปรุงด้วยซอสปรุงรสนะคะตามด้วยซอสหอยค่ะเครื่องปรุงนี่มาม่าก็จะใช้ไม่เยอะมากนะคะอย่างละประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะผัดซีอิ๊วนะคะถ้าจะให้อร่อยนะคะต้องมีรสชาติหวานนำเล็กน้อยค่ะจะใส่เครื่องปรุงไม่มากนะคะเพราะว่าหลังที่จากที่เราผัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงเพิ่มด้วยน้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะตามความชอบอีกรอบนึงนะคะพอใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆผัดผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะหลิวนะคะค่อยๆกระจายเส้นของเราขึ้นแบบนี้นะคะเส้นของเราจะได้ไม่ขาดแล้วก็ไม่พันกันค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงเพิ่มอีกเล็กน้อยเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นค่ะตามด้วยผักคะน้าค่ะจากนั้นเราก็จะผัดให้ผักคะน้าสุกดีนะคะพอผัดไปได้สักครู่นึงนะคะผักคะน้าของเราใกล้จะสุกดีแล้วค่ะมาม่าก็จะมาเติมน้ำมันเพิ่มลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผัดซีอิ๊วของเรานะคะไม่แห้งเกินไปค่ะแล้วก็ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทุกขั้นตอนนะคะมาม่าจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนตลอดเลยนะคะจะไม่ใช้ไฟแรงเลยค่ะถ้าเกิดใช้ไฟแรงเกินไปนะคะนอกจากเส้นจะไหม้แล้วเส้นก็จะยิ่งกอดกันนะคะแล้วก็พันกันง่ายจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ
พอผัดจนผักคะน้าของเราสุกได้ที่แล้วนะคะได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะให้เพื่อนๆมาดูนะคะหลังจากที่จัดใส่จานค่ะเส้นของเราก็จะเป็นเส้นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ขาดแล้วก็ไม่เละค่ะดูน่าทานมากๆนะคะเส้นก็เหนียวนุ่มน่ากินมากๆเลยค่ะยังไงถ้าหากเพื่อนๆชอบนะคะเมนูเส้นเล็กนะคะผัดซีอิ๊วแบบนี้ก็อย่าลืมไปลองทำตามวิธีนี้กันดูนะคะรับรองว่าจะอร่อยติดใจแน่นอนค่ะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุก Subscribe และทุกๆคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ